วันนี้เราอยู่กับร้านเจฟโฟนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ New Forester นะครับเข้ามาติดระบบฝาท้ายกับทางร้านนะครับระบบของฝาท้ายไฟฟ้าก็จะมีในส่วนของปิดเปิดที่ด้านหน้าคนขับนะครับตรงนี้เราสามารถสั่งเปิดได้ทั้งปิดและเปิดนะครับเป็นสวิตช์แบบนี้นี่เรากดเปิดแล้วนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่สมูทนะครับติดตั้งด้วยช่างมืออาชีพนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีเบ้าปิดนะฮะพร้อมกับเทสระบบกันหนีบให้ดูเบ้าสวิตช์ปิดด้านหลังจะเป็นตรงรุ่นเลยนะครับไม่มีการปรับจอบแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะครับไม่มีการแก้ไขดัดเปิดแปลงนะฮะรีโมทเดิมสามารถกดได้นะครับนี่แบบนี้กดล็อกรถนะครับ3ครั้งฝาท้ายไฟฟ้าแล้วปิดลงมากดล็อกรถ3ครั้งทั้งปิดและเปิดนะครับระบบจะเป็นกรดูดบนนะครับนี่เวลาดูดนะครับเราเปิดที่ฝาท้ายเดิมครับเดี๋ยวสังเกตนะฮะจังหวะดูดนะครับจะปิดนิ่มเงียบมากนะครับเพราะว่าเป็นระบบกรดูดบนลองดูครับตอนปิดนะฮะตอนปิดลงเราบอกว่านิ่มแล้วก็เงียบจริงๆทีนี้ระบบเฟนเซอร์เท้านะครับอันนี้เรากดล็อกรถแล้วในกระจกครับเวลาใช้นะฮะก็คือเราต้องมีกุญแจนะครับถึงจะเตะเปิดได้นะสามารถสั่งแต่เปิดเตะปิดนะครับก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจบคลิปด้วยการเตะปิดโชว์แล้วกันหากใครนะฮะสนใจระบบฝาท้ายไฟฟ้า Pajero CSR Xpander Mio X New Forester Majesty นะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้าน Jepo นะครับหรือว่าจะติดกล้องติดรถยนต์ลำโพงเครื่องเสียงนะทางเราก็มีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ